ู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไอเดียดี How to นะคะกับผักบุ้งชัญญามุนกุนีค่ะแล้ววันนี้เรื่องที่ผักบุ้งจะนำมา How to ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนั้นก็คือทำยังไงนะถึงจะได้เข้าสู่เส้นทางบันเทิงหรือการเป็นนักแสดงนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะผักบุ้งเนี่ยก็มีแขกรับเชิญมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นนักแสดงพิธีกรหรือว่าดีเจนั่นเองนะคะสำหรับท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงห้ามพลาดเลยนะคะกับวันนี้แล้วไปพบกับพี่เขากันเลยค่ะพี่เอ็ดดี้เฮงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่เอ็ดดี้ก็ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานั่นเองครับผมครับผมผมก็อยากสอบถามพี่เอ็ดดี้เฮงค่ะครับผมตอนนี้ค่ะพี่เอ็ดดี้รับงานอะไรอยู่บ้างคะก็กำลังถ่ายหนังอยู่ครับหนังภาพยนตร์ใหญ่ฮะครับผมเรื่อง Oversize ทลายพุงของค่ายทีโมเมนต์ครับเป็นหนังคอมเมดี้แบบตลกมากขำมากเลยสไตล์ของพี่เอ็ดดี้แล้วนี่เตรียมรับปุ๊กกันได้แน่นอนจริงๆเป็นคนซีเรียสฮะจริงอย่างแต่ว่าก่อนที่เรื่องนี้ก็น่าจะได้ไปดูนะเรื่องแฟนเดย์แฟนเดย์ก็เพิ่งจบไปก็อันนั้นก็เป็นแนวโรแมนติกดราม่าหน่อยแต่ว่าก็พี่ก็จะเป็นบทตลกอะอยู่ในออฟฟิศกระเต๋อใช่ไหมใช่แล้วก็ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยแต่พี่ชอบหนังใหญ่นะมันเสน่ห์มันเยอะมันดีมากก็ได้หลากหลายแต่จริงๆทำได้หมดแหละอยู่วงการนี้ทั้งหนังใหญ่ทั้งละครพิธีกรได้หมดเลยถ้ามีคนจ้างแล้วนะคะถ้ามีคนจ้างมีอุดมการณ์ครับไม่เรื่องงานไม่ยากจนพี่เอ็ดดี้เนี่ยได้เข้าสู่วงการบันเทิงหรือแบบการเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดเริ่มต้นเหรอครับผมค่ะใช่ตั้งแต่เกิดเลยไหมหรือไงนี่อ๋อได้ค่ะถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นจริงๆคือพี่จบจากคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนที่ธรรมศาสตร์เวลาลุงพี่เขาทำหนังโปรเจกต์ทำอะไรเป็นแบบละครเล่นแล้วก็ไปเล่นให้เขาไปเล่นโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นงานคือเราชอบกล้าแสดงออกแล้วก็ไปเล่นไงเล่นโดยที่ไม่รู้ว่ามันเอ้ยมันเป็นงานไปแล้วประมาณนั้นแล้วพอจบมาก็ทำเบื้องหลังทำรายการ108มงกุฎได้แล้วล่ะกับซูเปอร์แก๊กก็ชอบคิดมุกชอบเล่นทั้งคิดทั้งเล่นด้วยตอนเด็กๆอะค่ะใฝ่ฝันแบบอุ๊ยหนูอยากจะเป็นแบบเข้าวงการบันเทิงจังเลยอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่เอ็ดดี้แนะนำอยากเป็นใช่ไหมใช่ค่ะอยู่นี้ง่ายมากเลยนะพี่ว่าง่ายเลยอะคือเมื่อก่อนนี่ต้องมีอะไรแมวมองป่ะใช่ค่ะเมื่อก่อนแมวมองไปหาเดี๋ยวนี้มันก็มีโรงเรียนการแสดงใช่ไหมมีโมเดลลิ่งมีอะไรเงี้ยก็ไปสมัครไปอะไรอย่างงี้มันก็จะมีแคสติ้งเรียกไปแคสต่างๆเขาบอกว่าโอกาสอะเราไปรอโอกาสไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องไปหาโอกาสวิ่งหาโอกาสพอเราอยากเป็นนักแสดงเดี๋ยวนี้เห็นมันเด็กๆมั้ยพ่อคุณพ่อคุณแม่จับน้องๆพามาเดินแบบเก่งมากแคสเดินแบบบ้างแคสการแสดงบ้างโหพาไปแบบว่าที่แบบหนูน้อยน่ารักอะไรเงี้ยครับปุ๊บๆมีลงคลิป Facebook YouTube พอมีคนติดตามเยอะก็มีคนพูดถึงเดี๋ยวนี้พี่ว่าหรือบางคนเนี่ยเป็นดาราได้แค่ชั่วข้ามคืนเลยใช่มั้ยบางคนดาราแค่โพสใน Facebook YouTube ปุ๊บมีคนวิวโอ้โหเป็นล้านคนอีกวันลงขึ้นดังรับรองเดี๋ยวมีคนติดต่อไปแต่ก็แล้วแต่คนบางคนง่ายจะอยู่แค่ในกระแสแค่แป๊บเดียวแล้วก็จบไปแต่บางคนอยู่ยาวทำตัวดีๆก็มีงานเรื่อยๆกับดักเข้ามาวงการบันเทิงยังไงอันที่บอกนี่คือเบื้องหน้านะเบื้องหน้าถ้าเกิดเบื้องหลังก็อย่างพวกเราแหละพวกเราทำงานเบื้องหลังกันก็พี่ว่ายิ่งง่ายเลยอยากทำอะไรแล้วก็ทำคอนเทนต์ตัวเองทำเนื้อหาตัวเองลง YouTube เลยเดี๋ยวทำดีมีคนเห็นแน่นอนตอนที่พี่เรียนอ่ะก็จะมีกลุ่มเพื่อนที่รู้ละว่าอยากทำอะไรคือบางคนอยากเป็นพุ่มกับทำหนังสั้นเลยใช่ปะทำหนังสั้นส่งประกวดลง YouTube บางคนอยากทำรายการก็ลองทำรายการตัวเองเล่นๆบางคนชอบโฆษณาก็คิดแปลกๆสมัยพี่เพื่อนพี่หลายคนนะมันจะมีแววละมีแววว่าให้คนนี้คิดอะไรแปลกมันก็ส่งไปประกวดโฆษณาก็จนกระทั่งเอเจนซี่โฆษณาก็เรียกมันไปฝึกงานไปคุยจนตอนนี้ก็เป็นครีเอทีฟโฆษณาเก่งเงินเดือนเยอะมากก็เรียกว่าถ้าเราไม่แสดงฝีมือของเราก็แล้วแบบรอให้ใครมาตามหาอ่ะมันก็แบบไม่มีคนเห็นไงมีคนอยากเป็นอยากทำหนังสั้น
ตอนนี้ก็เป็นพุ่มกับหนังโฆษณาพุ่มกับหนังเยอะแยะมากมายค่ะก็อยากจะถามพี่เอ็ดดี้ว่างานอดิเรกของพี่เอ็ดดี้หรืองานยามว่างเนี่ยพี่เอ็ดดี้ทำอะไรบ้างคะง่ายมากครับดูจากหุ่นก็รู้แล้วครับนอนแล้วก็กินครับโอ้โหนอนนี่วันละกี่ชั่วโมงคะแบบนอน24ชั่วโมงเอาจริงคือก็เวลาทำงานมันเหนื่อยใช่ไหมถ้าไม่ไปไหนเดี๋ยวนี้ก็คือก็จะอยู่บ้านก็นอนหลับอะไรเงี้ยแล้วก็กินก็เป็นคนชอบหาของอร่อยกินเดี๋ยวนี้มันมีรีวิวอะไรร้านนั้นอร่อยร้านนี้อร่อยก็ไปกินเป็นกินอะไรเงี้ยเรียกว่าไปตามล่าตามรีวิวแต่พี่ว่าทำได้แล้วคนที่ชอบกินก็เราก็ชอบนะชอบไปกินของอร่อยบางคนชอบผู้หญิงชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยได้ถ้าแบบเซลฟี่ลงไปตามรีวิวอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างพี่เคยทำรายการอาหารด้วยไงก็จะรู้ว่าร้านตรงนั้นตรงนี้อะไรอร่อยเจ้าดังอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เปิดร้านนี่ครับถือว่าเป็นงานอดิเรกไหมมารมดีก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกอย่างนึงมันก็แบบรักชอบอะไรอ๋อจริงๆก็คือฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าก็นี่คือเราเป็นคนไปกินนู่นกินนี่ไปบ่อยใช่ไหมก็อยากมีร้านอย่างมีเพื่อนเยอะด้วยก็เลยเหมือนกับว่าเปิดตรงนี้ปุ๊บร้านของเรามากินมาเจอเพื่อนก็จะมีทั้งเพื่อนเก่าๆที่พอรู้ว่าเราเปิดร้านก็มากันหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่มากินก็รู้จักกันเป็นเพื่อนทำงานเสร็จก็มานั่งที่ร้านอะไรเงี้ยนอกจากที่พักผ่อนกินกันนอนแล้วจะเรียกว่าอดิเรกได้ไหมก็พี่เป็นนี่ด้วยครับอยู่ปอดเต็กตึ้งเป็นเขาเรียกว่าอาสาศิลปินก็คือเวลาเขามีงานก็จะไปถ้าเราว่างนะบางคนพอถามต้องไปเก็บศพป่ะไม่ต้องเรามีความสามารถด้านไหนอย่างเช่นพี่ชอบพูดชอบคุยเวลามีงานเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กพิการเงี้ยเขาเห็นเราเขาก็ดีใจแล้วแล้วก็ไปนำเล่นเกมมีศิลปินหลายคนที่อยู่ปอดเต็กตึงเขาก็เป็นนักร้องก็ไปร้องเพลงว่าเราได้แบบแบ่งปันความสุขใช่จะบอกว่านี่ชอบคำนี้คือเหมือนกับว่าบางทีไม่ต้องเอาของไปให้แต่ว่าเขาเห็นหน้าเราเขายิ้มได้ไงครับให้พี่เอดี้ค่ะพูดถึงพระเจ้าอยู่หัวของเราว่าแบบพี่เอดี้เนี่ยได้นำท่านมาเป็นแบบอย่างยังไงบ้างในการใช้ชีวิตครับผมก็พี่ง่ายๆพอกินพออยู่คือกินอิ่มนอนหลับไม่เป็นหนี้อย่างเงี้ยสบายคืออย่าไปสร้างหนี้คือพี่อย่างง่ายๆขับรถมีรถเป็นพาหนะบางคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ขับรถใหญ่กว่านี้ขับรถยุโรปขับรถสปอร์ตพี่บอกก็เรามีเท่านี้เราพอใจเราไม่อยากไปสร้างหนี้เราแค่ขับรถคือเดินทางเราไม่ได้ขับรถเพื่อไปอวดใครกินก็กินอิ่มมื้อนึงอร่อยถ้ามีก็แบบอยากกินมื้อที่แพงก็ถ้ามีก็ไปกินไม่มีก็ไม่ต้องกินเอาง่ายๆหลักพอเพียงประมาณนั้นครับก็อยากให้พี่เอดี้ค่ะฝากผลงานค่ะให้กับท่านผู้ชมที่ชมครับผมก็เอาปัจจุบันล่าสุดนะตอนนี้ถ่ายอยู่เลยเรื่องโอเวอร์ไซส์ทลายพุงเป็นนับหนังฟอร์มใหญ่นะเรียกครบทุกรสเลยดราม่าคอมเมดี้ตลกนะครับทั้งแบบแฟนตาซีแอคชั่นทั้งแบบโอ้โหแบบรวมทุกอย่างเลยในหนังเรื่องนี้เป็นหนังค่ายใหม่ด้วยแล้วก็ฝากร้านนิดนึงร้านบาลมดีราชพฤกษ์นะครับร้านนี้ก็อาหารอร่อยทุกอย่างผ่านมากินครับบริการดีมีเพลงฟังสบายๆมีดนตรีสดฟังนะครับมีเครื่องดื่มมากมายก็จะมาฉลองวันเกิดรับปริญญาหรือมากินกับเพื่อนๆครอบครัวอย่าลืมครับฝากร้านด้วยร้านบาลมดีราชพฤกษ์ครับค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการไอเดียดีฮาวทูของเรานะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เอดี้เฮงมากขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้สำหรับฮาวทูหน้านะคะขอบคุณนะนำไปฮาวทูเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกับทางช่องไอเดียดีที่วีที่นี่ของคนมีไอเดียค่ะสวัสดีครับไอเดียดีที่วิ